บอกได้เลยครับว่ามาเชียงใหม่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติได้รู้จักสมุนไพรป่าอาหารประจำท้องถิ่นบอกได้เลยครับว่าถูกปากทุกคนแน่นอนรวมไปจนถึงสวนสวรสจากโครงการหลวงและยังมีอีกหลายอย่างของชุมชนนี้ที่น่าสนใจใครที่ว่างๆอยากจะหาทริปท่องเที่ยวก็สามารถตามมากับผมได้เลยครับโดยทริปนี้ผมจะพาทุกคนท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีบ้านป่างิ้วหมู่4ตำบลทานเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยช่วงที่ผมมาจะบอกว่าอากาศที่นี่ดีมากๆเลยครับโดยคนในชุมชนนี้ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการปลูกข้าวปลูกผักเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ครับโดยช่วงที่ผมมาก็จะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีใครเคยเล่นอันนี้หรือเปล่าที่ตัดต้นข้าวมาเป็นนกหวีดเห็นและคิดถึงตอนเด็กๆเลยครับใครที่มาก็อย่าลืมมาเช็คอินจุดนี้นะครับหมูป่ากลางต้งด้วยแบ็คกราวด์ด้านหลังจะบอกว่ากว้างใหญ่มากๆใครที่เบื่อตัวเมืองก็แวะเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับหลังจากเดินเที่ยวรอบหมู่บ้านถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนเข้าป่าโดยชุมชนนี้นะครับก็จะขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพรทั้งบำรุงและรักษาโรคต่างๆถือว่าเป็นของดีของหายากของชุมชนนี้เลยก็ว่าได้ครับขับเข้ามาจากซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านส่วนใหญ่การเดินทางที่นี่ก็จะเน้นเป็นรถกระบะใช้เวลาเดินทางเข้าไป 20-30 นาทีโดยบริเวณรอบๆก็จะเห็นเป็นไร่ข้าวโพดซึ่งคนในชุมชนนี้ก็จะปลูกหลังฤดูการเกี่ยวข้าวเป็นอาชีพเสริมของคนที่นี่ด้วยครับพื้นที่ชุมชนนี้ก็จะติดภูเขาลำธารมีน้ำไหลตลอดเวลาเหมาะกับการทำเกษตรตลอดทั้งปีเลยครับเราก็เดินเพลินๆมาถึงที่จุดหมายแล้วกลุ่มชาวบ้านที่นี่ก็จะเตรียมสมุนไพรต่างๆพร้อมให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างโดยสมุนไพรที่นี่ก็มีหลากหลายชนิดมีสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปทั้งช่วยบำรุงให้เจริญอาหารรวมทั้งรักษาโรคทั้งเป็นไข้แก้วหวัดหรือไอคนในชุมชนนี้นะครับก็สามารถใช้สมุนไพรนี้เพื่อการรักษาได้เลยครับสูตรเด็ดของคนที่นี่นะครับก็จะนำทุกอย่างมาต้มรวมกันดื่มวันละ1แก้วช่วยป้องกันโรคหวัดหลอดเลือดอุดตันและที่สำคัญช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารด้วยครับด้วยพื้นป่าที่นี่ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์ชาวบ้านสามารถใช้สอยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวโดยจุดนี้ก็จะมีสัตว์ป่าต่างๆออกมาหากินตลอดเวลาแต่ไม่สามารถจับมาครอบครองได้ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์อีกที่นึงครับเสร็จแล้วผมจะพาทุกคนไปยังสวนเกษตรอินทรีย์ลุงบุญยังที่นี่เป็นสวนทดลองปลูกได้พันธุ์จากโครงการหลวงพันธุ์พระราชทานเจ้าของสวนบอกว่าพอนำลงดินแล้วจะบอกว่าขึ้นสวยมากๆและมีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติสามารถทานผลสดจากต้นได้เลยนะครับรสชาติของสับปะรดจะอมเปรี้ยวอมหวานไม่ต้องเติมเกลือหรืออะไรเพิ่มเลยนะครับทุกคนที่ได้มาต้องลองและจะบอกว่าตอนนี้หิวมากๆผมจะพาทุกคนไปรู้จักอาหารประจำท้องถิ่นบอกได้เลยว่าแต่ละเมนูเด็ดๆทั้งนั้นโดยเมนูแรกก็จะเป็นเมนูน้ำพริกปลาดุกทานกับผักต้มที่ชาวบ้านเก็บมานี่เป็นเมนูโปรดผมเลยครับยำจีนไก่ตัวนี้ก็จะใส่พริกลาบลงไปบอกได้เลยครับว่ารสชาติจัดจ้านมากๆของว่างก็จะเป็นขนมเมตอกับน้ำชาไทยครับโดยทุกเมนูกรมการพัฒนาชุมชนให้เขามาช่วยพัฒนาเป็นสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับนักท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนโอท็อปนวัดวิถีตามแนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถีวัตถุดิบแต่ละเมนูก็จะผ่านไปตามฤดูกาลพอได้ลองแล้วต้องยกนิ้วให้ทุกเมนูเลยครับหลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนไปศูนย์เรียนรู้และจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่นี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ของชุมชนใครที่มานะครับก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้าและการทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากาเกยยอเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะนำผ้าทอต่างๆมาดัดแปลงเป็นกระเป๋าเครื่องแต่งกายผ้าพันคอลวดลายก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยโดยเส้นฝ้ายที่ได้มาก็จะนำมาต้มกับเปลือกไม้เช่นต้นประดู่เพื่อนำมาย้อมสีต่างๆแต่สีที่มาจากธรรมชาติจะได้ไม่มากนักจึงมีการย้อมสีเคมีเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีสีสันสวยงามเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ซื้อไปใช้โดยลวดลายต่างๆก็จะเป็นลวดลายที่สืบสานกันมายาวนานแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันจากที่ผมได้เข้าไปพูดคุยพบว่าภูมิปัญญาการทอผ้าปากาเกยยอแบบโบราณได้เริ่มจางหายไปแล้วเนื่องจากคนรุ่นใหม่ในชุมชนเริ่มออกจากหมู่บ้านเพื่อไปศึกษาต่อยังหัวเมืองใหญ่หรือออกไปทำงานน้อยนะครับที่จะมีใครมาสานต่อชาวบ้านที่นี่จึงรวมตัวกันตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กลุ่มชาวบ้านและวัยรุ่นรวมไปจนถึงนักท่องเที่ยวได้มาศึกษาก่อนที่มันจะหายไปจากที่ได้นั่งดูและลองทำจะบอกว่าสับสนมากๆเลยครับเอกลักษณ์ของผ้าทอที่นี่ก็จะเป็นลายเฉพาะจริงๆส่วนมุมตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่กลุ่มชาวบ้านทอผ้าว่างๆก็จะทำกันเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากแก่นักท่องเที่ยวรวมไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่สวมใส่ประกอบพิธีกรรมต่างๆของคนในชุมชนก่อนจะกลับผมก็ได้กระเป๋าติดไม้ติดมือมา1ใบบอกได้เลยครับถ้าใครได้มาท่องเที่ยวบ้านป่างิ้วแห่งนี้จะหลงมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริป
ที่ผมประทับใจและอยากจะแชร์แผนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวกันส่วนใครที่สนใจก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่ YouTube นวัดวิถีและ Facebook โอท็อปนวัดวิถีวางแผนแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ